รัสเซียสามารถรุกคืบแล้วก็ยึดพื้นที่ของลูฮันส์ได้เกือบทั้งหมดแล้วติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณเกรซผ่านทรูบีรูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณนิวคุณผู้ชมคะหลังจากที่รัสเซียปฏิบัติการที่แคว้นลูฮันส์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดก็สามารถยึดเมืองเซเวโรโดเนสได้เกือบทั้งหมดแล้วทำให้เข้าใกล้การยึดทางแคว้นไปอีกขั้นไปติดตามกันค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะเซเวโรโดเนสเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของแคว้นลูฮันส์นะคะอยู่ในภูมิภาคดอนบาสล่าสุดหลังจากที่ถูกโจมตีมานานหลายสัปดาห์ก็ถูกยึดได้เกือบทั้งหมดแล้วค่ะนายเซอร์ฮีไฮไดผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ยอมรับแล้วว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเซเวโรโดเนสอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียแล้วโครงสร้างพื้นฐานสำคัญถูกทำลายเกือบทั้งหมดและอาคารที่อยู่อาศัยกว่า 60% ได้รับความเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้ค่ะขณะที่โรมันวลาเซนโกนายกเทศมนตรีเซเวโรโดเนสเปิดเผยว่าสถานการณ์ตอนนี้รอบเมืองเซเวโรโดเนสทางยูเครนก็ไม่สามารถควบคุมได้นะคะเมืองด่านหน้าที่ยังเหลือของเซเวโรโดเนสตอนนี้ก็คือลีซีชานส์เท่านั้นซึ่งห่างกันแค่สะพานข้ามแม่น้ำแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสะพานเหล่านั้นยังใช้การได้หรือไม่ด้วยค่ะนอกจากนี้การอพยพประชาชนก็ยังถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์เปิดเผยต่ออีกว่ารัสเซียโจมตีเซเวโรโดเนสด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศทำให้ระเบิดนั้นไปโดนถังเก็บกรดไนตริกที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วยซึ่งจากเหตุนี้เองก็ทำให้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเตือนประชาชนว่าให้อยู่แต่ในที่หลบภัยและจะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปแม้จะผ่านไปเกือบร้อยวันแล้วที่เกิดวิกฤตนี้ค่ะเซเลนสกี้ยังพูดถึงสถานการณ์ในภูมิภาคดอนบาสขณะนี้ด้วยว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตในช่วงสัปดาห์นี้เซเวโรโดเนสถูกโจมตีจากรัสเซียหนักมากโดยเซเวโรโดเนสลีซีชานส์และคูราโคฟเป็นจุดศูนย์กลางของแคว้นลูฮันส์ที่รัสเซียโจมตีค่ะอย่างไรก็ตามหากยูเครนต้องสูญเสียเมืองเซเวโรโดเนสและลีซีชานส์จะถือเป็นความพ่ายแพ้ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์การสู้รบเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศขณะที่สำนักข่าวรีอะของรัสเซียรายงานว่าแคว้นโดเนสแคว้นลูฮันส์เมืองเคียซอนและเมืองซาปอริเซียที่ถูกรัสเซียยึดดินแดนไปก่อนหน้านี้จะถูกผนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยโดยแอนเดรย์เทอร์ชักนักการเมืองรัสเซียกล่าวว่าประชาชนจะต้องเลือกกันเองเพราะประชาชนต้องการถูกปกป้องต้องการความมั่นคงและต้องการเสถียรภาพขณะนี้แต่ละพื้นที่กำลังจัดทำประชามติซึ่งจะลงคะแนนเสียงเร็วๆนี้ในแต่ละพื้นที่ต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์จากชาติตะวันตกก็เตือนว่ารัสเซียอาจใช้ประชามติปลอมสร้างผลคะแนนเพื่อที่จะแยกดินแดนออกมาด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็เคยออกมาเตือนก่อนหน้านี้เช่นกันค่ะว่าสหรัฐกังวลเกี่ยวกับการทำประชามติในครั้งนี้เพราะเป็นการคุกคามอธิปไตยของยูเครนโดยเฉพาะในเมืองเคียซอนค่ะคุณผู้ชมคะต้องติดตามกันต่อไปว่าหากรัสเซียจะยึดเซเวโรโดเนสจะทำได้หรือไม่และถ้าครบร้อยวันที่รัสเซียปฏิบัติการกับยูเครนครั้งนี้แล้วจะมีอะไรพิเศษต่อไปค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเกรซมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ